ด่วนสมาพันธ์ยื่นหนังสือบอร์ดกองสลากให้เลื่อนวันออกหวยไปอีกจากเดิม2พฤษภาคมจากมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายนจากวันที่1เมษายนเป็นวันที่2พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:30 นถึง 16:00 นณห้องออกรางวัลสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19และในวันนี้ทางสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการบอร์ดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลา 13:00 นเพื่อขอให้เลื่อนการออกรางวัลออกไปอีกเป็นวันที่16พฤษภาคมหลังจากผู้ค้าสลากยังไม่สามารถออกมาจำหน่ายสลากได้ตามปกตินายพชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมสรรพสามิตในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดเผยว่าวันที่15เมษายนจะมีการประชุมคณะกรรมการสลากนัดเร่งด่วนจากเดิมที่จะประชุมปลายเดือนเมษายนเพื่อพิจารณาว่าจะมีการขายสลากหรือไม่จากมติคณะกรรมการล่าสุดที่เห็นชอบให้เลื่อนวันออกสลากงวดวันที่1เมษายนเป็น2พฤษภาคมและให้งดขายสลากงวดวันที่16เมษายนและ2พฤษภาคมจะมีการขายสลากตามปกติหรือไม่ต้องรอความเห็นของคณะกรรมการก่อนว่าผลกระทบจากโควิด-19 ล่าสุดเป็นอย่างไรการประชุมคณะกรรมการจะมีความชัดเจนซึ่งจากการที่สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือให้เลื่อนออกไปนั้นจะรับข้อเสนอไว้และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานายพชระกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ